ซึ่งช่องเจ็ดสีร่วมกับบริษัท SS4 พี่นาย88จำกัดในเครือนักสืบพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับถ่ายทอดสดและมวยคู่นี้นะครับก่อนจะถึงมวยคู่สำคัญก็จะได้ชมการชกระหว่างซุปเปอร์เล็กสอนอีสานกับฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองทั้งคู่น้ำหนักเท่ากันนะครับ126ปอนด์ซึ่งฟอร์มมวยของทั้งคู่ทางซุปเปอร์เล็กในครั้งสุดท้ายก็ชกแพ้คะแนนบุญหลายสอธนิกุลส่วนฤทธิชัยลูกเจ้าแม่สายทองครั้งสุดท้ายก็ชกชนะคะแนนแสนภาแฟร์เทคแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับในวันนี้ทางคุณพงเทพบรรยายอยู่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็เราก็คงต้องชมมวยไทยกันก่อนหนึ่งคู่ก่อนที่จะเข้าสู่คู่มวยที่ทุกคนเฝ้ารอคอยนะครับการชกระหว่างเมืองชัยกิตติเกษมกับสดจิรดาในวันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับศึกล้างตาหลังจากที่เมื่อไฟก่อนเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วที่เมืองชัยกิตติเกษมเป็นฝ่ายชนะน็อกสดไปในยกที่6นะครับแล้วก็คว้าตำแหน่งแชมป์รุ่นไฟเวทของสภามวยโลกไปครอบครองนะครับแล้วก็วันนี้เมืองชัยก็เปิดโอกาสให้สดจิรดาขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งอีกหนเป็นเรียกว่าเป็นไฟบังคับนะครับเพราะว่าสดตอนนี้เป็นผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับ1ดูว่าการชกจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่ผมกับคุณดำรงต่ายทองหรือคุณสมิงขาวจะค่อยๆรายงานให้ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านได้ทราบครับแต่ตอนนี้พบกับมวยไทยคู่ที่1ครับมวยคู่นี้ฝ่ายแดงคือซูเปอร์เล็กนะครับมีชื่อจริงว่าเมคินขาวสีอายุขณะนี้ก็24ปีอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับชกมาประมาณ75ครั้งชนะ60ครั้งแพ้15ครั้งส่วนฤทธิชัยนะครับมีชื่อจริงว่าสมฤทธิ์สอนสิริอายุ24ปีเช่นเดียวกันอยู่ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับชกมาประมาณ70ครั้งชนะ55ครั้งนะครับยกที่1เริ่มมาแล้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดได้แก่พันโทธีระนาวังวรานะฝ่ายแดงคือซุปเปอร์เล็กน้ำเงินคือฤทธิชัยนะครับจะสูงกว่านิดหน่อยซุปเปอร์เล็กนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอรี่หรือว่าจะเป็นนำขบวนเสียหลักเสียท่านะครับเตะเขาเองล้มไปก่อนฤทธิชัยยังไม่ได้ทำอะไรขยับเข้าไปอีกทั้งคู่น้ำหนักเท่ากันนะครับคือ126ปอนด์ซุปเปอร์เล็กต่อย 1-2 โดนหน้าของฤทธิชัยฤทธิชัยเตะขวายังไม่ถึงซุปเปอร์เล็กรู้ไอ้หมัดรีโมทนะครับเตะขวาต่อยขวาเข้าฤทธิชัยตามมาใช้ตาเตะขวาลำตัวของซุปเปอร์เล็กเริ่มก่อนดูเดือนแล้วนะครับสุเพนเตะไปทีแล้วฤทธิชัยจากลำปางนะครับซุปเปอร์เล็กด้วยมารีโมทรายนี้เป็นมวยขวาล้วนๆนะครับเคยชกกับเชอรี่มาแล้วด้วยหมัดแพ้ชนะกับเชอรี่มาแล้วมวยดังๆในประท่ามาหมดโดนศอกของซุปเปอร์เล็กไปทีนึงเล่นปักษาแหวกรังไปแล้วนะครับทีนึงซุปเปอร์เล็กฤทธิชัยต่อย 1-2 ยังไม่โดนจังซุปเปอร์เล็กตีเข่าซ้ายลำตัวฤทธิชัยติดอีกฤทธิชัยขยับมาฤทธิชัยเตะซ้ายลำตัวทีนึงเสียงดังฟังชัดซุปเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวของฤทธิชัยทั้งคู่เนี่ยอาวุธทันกันนะครับซุปเปอร์เล็กเอาขัดขวาอีกหมัดนึงฤทธิชัยเตะขวาสูงยังติดการของซุปเปอร์เล็กฤทธิชัยขยับอีกฤทธิชัยประเภทตื้อตระหดอยู่แล้วนะครับเตะถอนร่างถอนโคนทีเดียวซุปเปอร์เล็กหายหลังลงไปซุปเปอร์เล็กถีบกันไว้ทีนึงฤทธิชัยตีดิ๊กเล็กออกขวาหมัดนี้ยังไม่ถึงใช้เวิร์ดโดนแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กไปทีนึงซุปเปอร์เล็กยังดูชั้นเชิงของฤทธิชัยอยู่ก่อนหมดคู่นี้แล้วอย่าพลาดนะครับเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกของเมืองชัยกับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งก็คือสดจิรดาฤทธิชัยถีบกันโดนซุปเปอร์เล็กถีบกันไว้ซุปเปอร์เล็กต่อย 1-2 ฤทธิชัยเตะขวายังต่อยขวาเข้าหน้าซุปเปอร์เล็กต่อยขวาโดนหน้าฤทธิชัยติดอีกฤทธิชัยเตะซ้ายลำตัวฤทธิชัยเตะซุปเปอร์เล็กเตะขวาโต้มาทีนึงหมดยกที่หนึ่งมวยปากน้ำนะครับในฟาร์มจระเข้ปากน้ำสมุทรปราการกันต่อไปครับก็มีรายงานข่าวมานะครับจากผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันนะครับเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักตัวของนักมวยทั้งคู่คือสดจิรดากับเมืองชัยกิตติเกษมนะครับ
ก็ปรากฏว่าสดเป็นฝ่ายขึ้นช่างก่อนแล้วก็ช่างได้111ปอนด์ครึ่งเบากว่าพิกัดครึ่งปอนด์นะครับแล้วก็ขึ้นช่างครั้งเดียวผ่านไปเลยส่วนทางด้านเมืองชัยนั้นมาเกินไป2ปอนด์ครึ่งนะครับต้องทำลดอยู่พักใหญ่ทีเดียวแต่ว่าก็มีรายงานมาว่าก่อนหน้าที่สดจะมาช่างสดก็ทำน้ำหนักลดมามากพอสมควรแล้วนะครับเชิญพบกับคุณสมิงขาวต่อไปครับมาดูในยกที่2นะครับฝ่ายแดงคือซูเปอร์เล็กฮุกซ้ายโดนหน้าที่ใช้เตะซ้ายตามทีนึงซูเปอร์เล็กขยับอีกทิชัยถีบซ้ายยันไว้ดิทิชัยติดตลอดซูเปอร์เล็กถีบซ้ายลำตัวซูเปอร์เล็กถีบกันไปอีกดิทิชัยตามเตะขวาลำตัวของซูเปอร์เล็กดิทิชัยเตะซ้ายอีกทีนึงซูเปอร์เล็กเตะขวาไม่ถึงโดนแข้งขวาหมัดขวาของซูเปอร์เล็กเต็มๆนะครับดิทิชัยเตะซ้ายลำตัวดันติดมุมอยู่ซูเปอร์เล็กวันนี้เหมือนกับเป็นการลดชั้นลงมานะครับลดชั้นลงมานิดหน่อยเพราะเคยปะทะกับเชอรี่นำพงนำพลนำขบวนโดนศอกของดิชัยซูเปอร์เล็กก็เตะขวาลำตัวดิชัยต่อยขวาเข้าหน้าซูเปอร์เล็กเตะลำตัวอีกต่อยขวาโดนหน้าดิชัยดิชัยแก้แข้งขวาไม่ตกนะครับซูเปอร์เล็กต่อยขวาอีกทีนึงดิชัยนี่จากลำปางนะครับซูเปอร์เล็กจากอุบลซูเปอร์เล็กถีบกันอีกแข้งขวานี่อันตรายนะครับซูเปอร์เล็กที่ใช้เตะโดนหมัดขวาอย่างคล่อมไปนิดนึงยังกล้ามไม่ได้ตีไม่ได้ตีเข่าขวาได้ทีนึงซูเปอร์เล็กนี่เป็นมวยที่ไม่ชอบเข่านะครับหักศอกหรือปักสาแหวกแล้วจับขาที่ใช้ล้มแค่แก้ลงไปอีกที่ใช้ตอนนี้ต้องขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกเชือกที่ผูกนวมนี่ค่อยลงมาก็เลยดึงทิ้งไปแล้วดิชัยเตะขวาต่อยขวาโดนหน้าซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กโยกตัวอีกเตะขวาลำตัวดิชัยรับเต็มๆนะครับลูกนี้โดนไปหลายดอกแล้วนะครับแข้งซ้ายนี่แดงเป็นปื้นไปแล้วเพราะโดนแข้งขวาของซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กต่อย1 2โดนหน้าดิชัยเตะซ้ายลำตัวดิชัยตีอีกซูเปอร์เล็กถีบซ้ายกันไว้ยังปล้ำไม่ได้ยังตีไม่ได้นะครับดิชัยจะจ่อล่างยังจ่อไม่ได้ซูเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวออกขวายาวดิชัยเตะขวาแก้คืนมาได้ดิชัยขยับอีกซูเปอร์เล็กถีบกันไว้โดนแข้งซ้ายของดิชัยดิชัยต้องทะเลาะติดตลอดไม่ติดอยู่นอกในอันตรายนะครับเตะขวาต่อยขวาโดนจับขาได้ดิชัยเตะขวาเข้าผ่านหน้าไปนิดเดียวซูเปอร์เล็กขยับอีกขวัญใจเมืองดอกบัวนะครับซูเปอร์เล็กวิชัยเตะซ้ายลำตัวโดนแข้งขวาซูเปอร์เล็กวิชัยตามเตะขวาซูเปอร์เล็กต่อยขวาคล่อมไปนิดนึงซูเปอร์เล็กถีบซ้ายลำตัวอีกวิชัยขยับไปขยับมายังเข้าไม่ได้ยังฝ่าโดนแข้งไม่ได้ตามเตะขวาลำตัวของซูเปอร์เล็กวิชัยทำยัวแล้วนะครับติดตลอดหมดยกที่สองทุกข์สุดวันนี้ผ่านไป2ยกนะครับฝ่ายแดงคือซูเปอร์เล็กน้ำเงินฤทธิชัยขณะนี้ช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดในรายการศึกยอดมวย2โลกร่วมกับบริษัท SS Pro Vision 88จำกัดในเครือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับที่เวทีชั่วคราวฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการถ่ายทอดสดศึกซุปเปอร์ไฟทลายโลกระหว่างซูมาเนนสันกับเจฟเฟเนตในวันอาทิตย์ที่1มีนาคมจากประเทศออสเตรเลียนะครับช่อง7สีถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัท SS Pro Vision 88จำกัดเช่นเดียวกันยกที่3ของมวยมาถึงยกที่3นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดพันโทธีระนาวงวราซูเปอร์เล็กถีบซ้ายลำตัวอีกแทงเข่าซ้ายลำตัวดินชัยลุยอย่างเดียวแล้วยกนี้ไม่เล่นนอกซูเปอร์เล็กต่อยขวา2หมัดโดน1 2อีกโดน4 5หมัดดิชัยยังลองของโดนหมัดซูเปอร์เล็กเข้าอีกดิชัยเตะซ้ายลำตัวดิชัยลุยอย่างเดียวละตีเข่าซ้ายลำตัวไม่พลาดไม่ได้นะครับซูเปอร์เล็กไม่ชอบในเล็กต่อยขวาอีกดิชัยตีเข่าซ้ายลำตัวถีบลำตัวอีกดิชัยลุยอย่างเดียวแล้วต้องลงทุนแล้วนะครับไม่ลงทุนไม่ได้ดิชัยตีเข่าขวาต่อยขวาไม่ถึงดิชัยเตะซ้ายโดนไถลบไม่โดนเตะตาอีกทีนึงเตะเข้าโกไปเลยนะครับโดนหน้าของดิชัยดิชัยตีเข่าขวาอีกทีนึงดิชัยล็อกว่าตีเข่าขวาลำตัว
ซุปเปอร์เล็กยังถอยตัวไม่ได้พิชัยแทงเข่าไว้โดนแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กฤทธิชัยไม่ยอมปล้ำโดยโดนเข่าของซุปเปอร์เล็กฟันศอกขวาเข้ากรามของฤทธิชัยโดนศอกอีกทีนะครับซุปเปอร์เล็กฤทธิชัยต่อยขวาเข้าหน้าฤทธิชัยตีเข่าขวาลำตัวฤทธิชัยตีเข่าขวาอีกซุปเปอร์เล็กพลิกมาตีเข่าซ้ายฤทธิชัยตีเข่าขวาลำตัวฤทธิชัยล็อกไปอีกตีเข่าขวาลำตัวฤทธิชัยดันไปตีเข่าขวาลำตัวฤทธิชัยฟันศอกขวาตอนนี้ศึกดวลศอกแล้วนะครับเดี๋ยวได้เห็นเลือดกันบ้างแล้วตอนนี้ฤทธิชัยตีเข่าขวาลำตัวอีกตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาลำตัวซุปเปอร์เล็กยังออกหมัดไม่ได้ฟันศอกขวาอีกทีนึงฤทธิชัยลุยอย่างเดียวแล้วตีเข่าขวาลำตัวฤทธิชัยลุยแทงตีเข่าขวาลำตัวซุปเปอร์เล็กเตะขวาไว้ซุปเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวอีกฤทธิชัยเตะซ้ายลำตัวซุปเปอร์เล็กต่อยขวาซุปเปอร์เล็กฟันศอกขวาอีกฤทธิชัยเตะซ้ายลำตัวฤทธิชัยลุยใหญ่ตีเข่าขวาลำตัวซุปเปอร์เล็กเตะซ้ายไว้ฤทธิชัยล็อกไว้ตีเข่าขวาลำตัวตามอีกซุปเปอร์เล็กเตะขวาไว้ทีนึงฤทธิชัยตามเตะซ้ายอีกซุปเปอร์เล็กโดนเข่าไปหลายเข่านะครับฤทธิชัยเตะขวาลำตัวอีกตามตีเข่าขวาลำตัวซุปเปอร์เล็กกันไว้ซุปเปอร์เล็กไม่ยอมล่ำไม่ยอมเล่นเข่าด้วยพยายามเตะออกยังไม่ถึงฤทธิชัยลุยไปอีกฤทธิชัยเมืองรถม้านะครับลำปางตีเข่าขวาลำตัวอีกพลิกมาตีเข่าซ้ายเข้าปลายคางของซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กโยนฟันยางทิ้งแล้วนะครับยกนี้ฤทธิชัยตีเข่าขวาอีกเล็กถีบซ้ายไว้ทีนึงฤทธิชัยตีเข่าขวาลำตัวยกนี้ทะเลาะอย่างเดียวเลยนะครับฤทธิชัยหมดยกที่3ท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ก็ผ่านไปแล้ว3ยกฝ่ายแดงคือซุปเปอร์เล็กน้ำเงินฤทธิชัยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่8นัดเปิดสนามระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียในวันอังคารที่3มีนาคมชมเกียรติศรีถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 17:15 นาทีเป็นต้นไปดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัท SFO ชนะ88จำกัดเช่นเดียวกันนะครับมวยคู่นี้ก็มันแล้วนะครับพอเริ่มแรกนี่เพราะว่าในยุคที่3ฤทธิชัยลุยอย่างเดียวนะครับเป็นนักลงทุนตัวยงทีเดียวใช้แผนทะเลาะจนทั้งซุปเปอร์เล็กนี่อ่อนเหมือนกันมาดูในยุคที่4ต่อไปนะครับฤทธิชัยเดินบุกเข้าไปอีกทีเบิกทางไปก่อนซุปเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวแทงเข่าซ้ายอีกทีนึงซุปเปอร์เล็กดันไว้ทีเลี้ยงบอกว่าอย่ามั่วอย่ามั่วทีเลี้ยงฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กถีบกันไว้ทีนึงฤทธิชัยลุยอีกฤทธิชัยลุยไปเล็กดันไว้โดนเข่าของฤทธิชัยหันหน้าไปนิดนึงฤทธิชัยถีบซ้ายลำตัวล็อกไว้อีกตีเข่าขวาทิ่มไปอีกซุปเปอร์เล็กเตะขวาตามได้ทีนึงฤทธิชัยอยู่นอกไม่ได้ลุยอย่างเดียวแล้วตอนนี้ล่ามัดตีเข่าขวาลำตัวเล็กตีเข่าขวาได้ทีนึงฤทธิชัยตีเข่าซุปเปอร์เล็กเตะขวาลำตัวถีบหน้าท้องของฤทธิชัยฤทธิชัยถีบซ้ายลำตัวอีกฤทธิชัยดันอีกฤทธิชัยดันเตะซ้ายลำตัวซุปเปอร์เล็กยังดันไม่ได้เตะขวาไม่หนักลูกนี้มวยฝีมือนี่มาโดนมวยชนนี่ดิ้นไม่ออกโดนเข่าขวาของฤทธิชัยฤทธิชัยถีบซ้ายลำตัวอีกฤทธิชัยอาศัยร่างกายลุยอย่างเดียวซุปเปอร์เล็กเตะซ้ายลำตัวฤทธิชัยถีบหน้าท้องถีบหน้าท้องของซุปเปอร์เล็กเล่นเบิร์กไปก่อนนะครับถีบตามไปก่อนหมอนยันหลับดันเข้าไปเรื่อยฤทธิชัยขยับอีกหอนนิดนึงตอนนี้ซุปเปอร์เล็กยังไม่เข้าต่อยขวาไม่เข้าฤทธิชัยล็อกไว้ยังไม่ชิมนะครับไม่ชิมเข่าถีบซ้ายลำตัวอีกดันมาล็อกได้แล้วตีเข่าขวาเนี่ยไปทีนึงซุปเปอร์เล็กตีเข่าไม่สูงฤทธิชัยล็อกอีกฤทธิชัยล็อกไว้ซุปเปอร์เล็กเวียงมาเตะขวาเกี่ยวหน้าของฤทธิชัยซุปเปอร์เล็กต่อยขวาเข้าหน้าอีกฤทธิชัยเตะซ้ายลำตัวซุปเปอร์เล็กฮุกซ้ายไว้ฤทธิชัยแทงเข่าซ้ายโดนเอาบังขวาเข้าไปเป๋ไม่เป๋สามหมัดยังไม่เป็นไรฤทธิชัยเกาะตีเข่าอีกสามทีซุปเปอร์เล็กเล่นทัดมาลาด้วยนะครับทุกอย่างแล้วซุปเปอร์เล็กตีเข่าซ้ายลำตัวฤทธิชัยฟันศอกขวาอีกแทงเข่าซ้ายลำตัวมาฤทธิชัยนี่ทนเหลือเกินโดนหมัดจังๆไปหลายหมัดไม่เป็นไรนะครับเกาะตีเข่าขวาลำตัวอีกเกาะไปตีเข่าขวาลำตัวซุปเปอร์เล็กพลิกกระเตะซ้ายยังไม่เข้า
พิชัยเดินบุกอีกแทงเข่าขวาลำตัวจิ้มจิ้มดื้อๆนะครับลูกนี้ลิ้นปี่ของพี่ซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กโดนเข่าเข้าไปหลายเข่าทำท่ายกนี้อ่อนนะครับอ่อนลงไปขนาดใจทีเดียวซุปเปอร์เล็กวิชัยขยับอีกซุปเปอร์เล็กเตะขวาไม่เข้าวิชัยเตะขวาสูงก็ไปสูงเลยทีเดียวนะครับวิชัยจะเล่นพระรามข้ามสมุทรคือก้านคอยังเตะไม่ได้วิชัยล็อกอีกซุปเปอร์เล็กไม่รู้จะทำยังไงหมดยกที่4อีสานน้ำเงินได้แก่ฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ทรายทองนะครับฤทธิชัยนี่เป็นมวยจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางขวัญใจเมืองรถมาส่วนซุปเปอร์เล็กนี่ขวัญใจเมืองดอกบัวนะครับอยู่ที่อุบลนุ่นอำเภอเมืองแล้วก็หมดคู่นี้แล้วนะครับจะได้ชมการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลกระหว่างเมืองชัยกิติเกษมกับสุจิรดานะครับซึ่งช่องเกตสีถ่ายทอดสดขณะนี้ที่ฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการโดยมีบริษัท SF โฟร์ที่หน้า88จำกัดในเครือหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจแล้วก็ในวันที่1นี้นะครับอย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดระหว่างอาซูมาเนนสันกับเจฟเฟเนตที่ช่องเกตสีตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมาดูยกสุดท้ายฝ่ายแดงคือซุปเปอร์เล็กน้ำเงินฤทธิชัยฤทธิชัยยกนี้ไม่เข้าแล้วสติปเปิดแล้วปลอดภัยไว้ก่อนซุปเปอร์เล็กต่อย 1-2 โดนหน้าฤทธิชัยทีบยันซุปเปอร์เล็กต่อยขวาลำตัวฤทธิชัยเตะซ้ายลำตัวอีกฤทธิชัยก้มนิดนึงหลบหมัดของซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กประคัด 1-2 ไม่ถึงฤทธิชัยขยับมีหมัดหน้ารบกวนถีบซ้ายลำตัวอีกยกนี้ไม่บี้แล้วนะครับตุนคะแนนไว้แล้วยกนี้ไม่บี้ออกนิดเดียวออกนิดเดียวนะครับถีบลำตัวของซุปเปอร์เล็กอีกซุปเปอร์เล็กเตะขวาตามหมัดหน้าของฤทธิชัยทำงานอีก2ทีคือทิ่มหน้าของซุปเปอร์เล็กฤทธิชัยประคัดขวาโดนปลายคางอีกถีบลำตัวของซุปเปอร์เล็กยกนี้ซุปเปอร์เล็กต้องลุยอย่างเดียวแล้วนะครับตามเตะขวายังไม่ได้ผลฤทธิชัยแยบเข้าหน้าอีกหมัดหน้ารบกวนไว้อีกหมัดหน้านี่กันหมัดหลังของซุปเปอร์เล็กได้ฤทธิชัยต่อย 1-2 ซุปเปอร์เล็กขยับไปขยับมาตามต่อยขวาไม่ถึงต้องเดินติดกว่านี้นะครับยังห่างไปต่อยไม่ถึงฤทธิชัยไม่แลกแล้วตอนนี้โยกไปโยกมาต่อย 1-2 โดนหน้าของซุปเปอร์เล็กแฟนมวยภายในสนามนะครับที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการขณะนี้เริ่มทยอยแน่นขึ้นมาเป็นลำดับนะครับตอนนี้แน่นขนาดแทบหมดแล้วนะครับใกล้จะถึงประมาณ1ทุ่มก็คงจะเอียดไปเลยที่เวทีชั่วคราวฟาร์มจระเข้วันนี้ฤทธิชัยถีบซ้ายยันไปอีกหมดคู่นี้แล้วเดี๋ยวได้ชมการชกระหว่างเมืองไทยกับสดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้สดเป็นผู้ท้าชิงนะครับซุปเปอร์เล็กชักยัวแล้วโดนฤทธิชัยหลอกไปหลอกมาต่อยขวาอีกหมัดหนึ่งเหลือนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้หมัดมวยประมาทไม่ได้โดนเป๋เหมือนกันนะครับฤทธิชัยเล่นไปเล่นมาโดนหมัดของซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กยังฉวยนาทีทองไม่ได้ฤทธิชัยเล่นไปเล่นมาอาศัยใช้ตาดีนะครับคือตาเล็กแต่ตาดีหลบเก่งมีหมัดหน้ารบกวนหมัดหลังของซุปเปอร์เล็กได้โดนขวาของฤทธิชัยโต้ไปอีกตอนนี้เป็นมวยสากลแล้วนะครับคือฤทธิชัยไม่เตะแล้วหมดยกสุดท้ายรอกรรมการตัดสินก่อนนะครับกรรมการพันโทธีระรับใบคะแนนจากกรรมการทั้ง2ท่านแล้วชูมือให้นักมวยฝ่ายน้ำเงินคือฤทธิชัยลูกเจ้าแม่ชายทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์เล็กสอนอีสาน